สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับกลุ่มมัสุนะครับ EC 200รุ่นเจ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นงานเคลียร์ขยะนะครับของอบต.นะครับก็กำลังเติมน้ำมันก่อนนะครับก่อนทำงานนะครับแล้วก็เติมประมาณ100 ลิตรนะครับทำงานแป๊บเดียวนะครับครึ่งวันนะครับน่าจะเสร็จนะครับครับเดี๋ยวก็ได้ดูกันนะครับอันนี้ก็รอสักพักหนึ่งนะครับเติมน้ำมันเสร็จก่อนนะครับก็เติมน้ำมันเสร็จแล้วครับนี่ก็โชเฟอร์ก็กำลังย้ายรถนะครับไปจอดก่อนนะครับที่สะดวกหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นคันที่2นะครับของหจก. TBC วินกุ๊กนะครับคันนี้ก็จะใหม่นิดนึงนะครับกับคันที่เบอร์1นะครับที่ผมถ่ายเมื่อก่อนนะครับที่โรงไฟฟ้านะครับก็ไวแท็กก็ยังหนาอยู่นะครับเพราะว่าสปุกเก็ตนะครับไม่ค่อยไหวเลยนะครับก็คนเก็บของเก่านะครับก็โชเฟอร์ก็ขึ้นได้นะครับเป็นน้องเองนะครับนะครับอาชีพสุจริตนะครับคนเก็บขยะนะครับรายได้เป็นล้านก็มีนะครับเคยมีมาแล้วครับออกข่าวนะครับอย่าดูถูกนะครับเป็นสกปรกแบบนี้นะครับวันหนึ่งเขาอาจจะได้เยอะกว่าเราอีกก็ได้นะครับครับโอ้มากับลูกกับอะไรนะครับครบเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็ลาดเครื่องครับกำลังจะเข้าแล้วครับจอดน้อยนะครับไฟแท็กนะครับโอ้เสียงดังมากเลยครับแต่ว่าอันนี้บั้นท้ายก็จะไอ้นั่นหน่อยนะครับโอ้เสียสีหน่อยครับเยอะไปหน่อยแต่ว่าสีจะใหม่นะครับคันนี้นะครับจะยังสดอยู่ครับเหลืองครับนี่ก็น้องก็กำลังเขี่ยอยู่ครับอันนี้ก็จะถมลูกรังอีกนะครับหลังจากเขี่ยเสร็จนะครับจะถมลูกรังเพิ่มนะครับขยะเป็นกองเลยข้างหน้านะครับตอนนี้ก็กำลังไปอยู่บนกองขยะครับเพื่อเขี่ยข้างหน้านู้นครับเมื่อก่อนก็เป็นของบริษัทอื่นนะครับมาเขี่ยตรงนี้แล้วนะครับ
เป็นคอมมาสูงครับ PC 200รุ่น7เหมือนกันครับแต่ผมไม่ทันได้ถ่ายนะครับอันนี้ก็ร้อนครับผมก็อยู่นะครับที่ร้อนก็กำลังขุดคุยนะครับด้านข้างนะครับโอ้กลิ่นสุดยอดมากครับเป็นที่นะครับที่ทิ้งขยะกันนะครับเป็นบ้านพักนะครับของคนเก็บขยะนะครับระวังโอ้กลิ่นสุดยอดนะครับน้ำหอมครับอย่างดีเลยนะครับโอ้รับปลิวเลยครับอันตรายครับกลัวติดเชื้อโรคนะครับของขยะแบบนี้นะครับไอ้คันเบอร์หนึ่งนะครับก็อยู่ที่โรงไฟฟ้าอยู่อีนะครับงานยังไม่เสร็จนะครับคันเดียวขับ2 คันเลยนะครับน้องขับ2 คันเลยนะครับโอ้โหโชเฟอร์ไม่มีนะครับสุดยอดนะครับใช้ได้เลยกลิ่นครับนวบขยะนวบเป็นกองเลยนวบโอ้ย่อยสลายยังไงนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยเก็บขยะแบบนี้นะครับเด็กๆนะครับหาของเก่านะครับคนในเมืองครับเขาทิ้งกันครับพวกผมก็ไปคุยครับเด็กๆครับโอ้แต่ว่าเป็นที่อื่นครับเป็นอีกหมู่บ้านอื่นนะครับขี่จักรยานครับประมาณ4 โล5 โลได้ครับเพื่อมาคุยกองขยะครับเอาของกลับบ้านครับทำไมเด็กๆนะครับร้อนๆแบบนี้ครับปิดเทอมครับหรือไม่ก็เสาร์อาทิตย์นะครับได้ของก็ส่วนมากก็จะเป็นฟุตบอลนะครับวิดีโอเกมแบบนั้นนะครับแผ่นซีดีอะไรนะครับว่ากล่องใส่ของต่างๆนะครับที่ยังมีสภาพดีๆนะครับก็จะยังสวยอยู่อีกครับโอ้โหดูว่าโอ้เป็นภาพเศษขยะทั้งนั้นนะครับ
ตังทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องเคลียร์นี่ครับให้หมดแล้วไปอยู่ฝั่งนู้นครับนี่ครับที่กองครับที่ผมอยู่ครับที่เขาเก็บอยู่ครับก็ต้องเคลียร์ครับนี่ก็เคลียร์ได้สักพักนึงครับเยอะอยู่ครับวันหนึ่งนะครับคนเรานะครับทำขยะวันละตกคนละประมาณกี่กิโลครับผมไม่ทราบครับเนี่ยแล้วก็ปีนะครับรวมกันนะครับประมาณ30กว่าตันนะครับ30ล้านกว่าตันนะครับโอ้ดูครับปีหนึ่งครับไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนครับขยะเยอะแยะนะครับโอ้จะทับถมครับที่อยู่อาศัยแล้วนะครับผมจำไม่ได้แล้วครับว่าวันหนึ่งนี้ส่วนมากคนเราจะทำขยะประมาณกี่โลนะครับจำไม่ได้ครับ10โลหรือว่า5โลจำไม่ได้ครับอยู่ประมาณนี้ครับคนละนะครับก็รวมๆกันนะครับเป็นปีนะครับก็ประมาณ30ล้านกว่าตันนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นงานเล็กๆน้อยๆนะครับโอ้ก็ต้องคว้าครับเอาไปก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับงานหายากนะครับโอ้เล็กๆในๆก็ต้องเอาก่อนนะครับจะคุ้มหรือไม่คุ้มครับค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็น้ำมันก็ลดลงแล้วนะครับดีเซลธรรมดาก็ประมาณ22บาทแล้วนะครับตอนนี้นะครับลดลงขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกวันนะครับประมาณ60สตางค์นะครับที่นะครับอันนี้ก็จะปล่อยให้คนเก็บขยะครับคุยขยะก่อนครับพอดีว่าขยะเพิ่งเทมาตอนเช้านะครับตอนนี้นะครับก็เลยให้เขาเก็บก่อนครับเขาเป็นอาชีพของเขานะครับเราก็ต้องให้เกียรติเขาก่อนนะครับพอเขาเลือกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเคลียร์ตรงนี้ออกนะครับไปไว้เป็นกองนะครับที่อยู่ข้างนู้นนะฝั่งนู้นครับช่วยกันทำมาหากินนะครับเล็กๆน้อยๆครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็
ะขอจบการถ่ายครับอีกประมาณอีก2นาทีครับผมก็จะขอจบการถ่ายครับนี่ก็เป็นพื้นที่นะครับเมื่อก่อนเคยเป็นของปู่นะครับมีนะครับพื้นที่นะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่เขาขุดสระนะครับฝั่งนู้นครับนี่นะครับปู่เขาก็ทำเป็นอะไรเขาเรียกฟาร์มเลี้ยงนกเขานะครับฝั่งนู้นนะครับใกล้กับสระครับก็จะมีสระสองลูกนะครับอยู่ฝั่งนู้นครับที่เขาขุดกันเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนผมก็ยังไม่ได้เริ่มถ่ายนะครับยังไม่เริ่มเป็นการถ่ายวิดีโอนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายครับที่เขาขุดสระมาก่อนครับก็สระเหมือนกันครับข้างนี้นะฝั่งนู้นครับโอ้จะจัดเต็มอุ้งครับโอ้โอเคนะครับผมก็จะขอจบการถ่ายเป็นเท่านี้ก่อนนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ